สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาทำคลิปฉลองครบ 700,000 ตั๊ก ต้องบอกเลยว่านัทดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่กด Subscribe นัทนะคะตามสัญญานะคะงั้นนัทก็จะมาทำคลิปที่ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักนัทมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่นัทจะไปเล่าเรื่องนะคะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ก่อนค่ะว่ากด Subscribe นั้นเนี่ยตอนช่วง Subscribe เท่าไหร่นะคะกว่าจะเป็นนิสาวันนี้นะคะนัทผ่านอะไรมาบ้างไปฟังกันครับผมขอกินกาแฟก่อนนะวันนี้เช้ามากเริ่มเลยนะคะเด็กชายรัตชัยก็ลืมตาดูโลกนะคะในวันที่8กรกฎาคม2534หรือว่าปีมะแม่แล้วเด็กปัจจุบันก็อายุกำลังจะ28แล้วนะคะแก่มากจริงๆกระเทยเป็นคนอายุเท่าไหร่วะถึงหมดอายุเนี่ยมันไม่ควรอยู่นานนะนึกออกปะกระเทยแก่มันน่ากลัวอันนี้ก็เป็นภาพตอนเด็กของนัทนะคะซึ่งไม่น่าโตเนาะเอาจริงๆแล้วนี่ก็คือช่วงอนุบาลของนัทตุ้งติ้งมากเอาดีๆคือเป็นเด็กที่แบบทาปากแดงแล้วก็มีเอียงคอเอียงมืออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยอ่ะนัทคิดว่านัทน่าจะรู้ตัวนัทเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเงี้ยตอนอนุบาล2แต่ตอนนั้นนัทไม่รู้หรอกว่ามันกระเทยมันคืออะไรตุ๊ดมันคืออะไรนัทรู้แค่ว่านัทชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงมากต่อมาเป็นภาพวัยประถมจริงๆนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่ารักอ่ะน่าประหลาดที่สุดเลยคือตอนเด็กอ่ะนัทรู้สึกว่านัทน่ารักมากเลยนะพอช่วงกำลังโตอ่ะหน้ามันมีความตอบความแบบฟันยื่นฟันเหยินมากเมื่อก่อนตอนเด็กจะโดนล้อไอ้เหยินตลอดเวลาปฐมเป็นช่วงที่หัวโค้งแรกของชีวิตเพราะว่าพอเราเริ่มโตเรามีความแบบตรงติงมากขึ้นอ่ะนึกออกป่ะล่ะที่บ้านก็เริ่มที่จะแบบเขารู้อยู่แล้วแหละประจวบเหมาะกับอาจารย์ที่โรงเรียนอ่ะเขาก็ต้องมาบอกคุณพ่อแม่ตอนเด็กเราคิดว่าเขาฟ้องตอนโตมาจริงๆเราก็เข้าใจว่าอาจารย์เขาต้องแจ้งพฤติกรรมของเด็กอ่ะเนาะซึ่งเขาก็มาบอกที่บ้านว่าแบบเด็กชายณัฐชัยอ่ะเขามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนะคะวันนั้นก็เป็นวันประชุมครอบครัวมาหมดผู้ใหญ่อาเจกอาแปะอาเฮียอาเจป้ามาทุกคนคือแบบมายืนมาล้อมนะหมดเลยแล้วก็แบบถามเราอ่ะหนักมากสำหรับในชีวิตเด็กอ่ะคือวันนั้นยืนร้องไห้นานมากแล้วทุกคนก็บีบถามนะว่าแบบมึงจะเป็นผู้ชายมึงจะเป็นผู้หญิงจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรแล้วตัวเรารู้สึกว่าเราอึดอัดอ่ะเราไม่อยากพูดครับอ่ะสวัสดีค่ะมึงก็ป่ะพอนัดโดนบีบเยอะๆอ่ะนัดก็เลยตัดสินใจแบบพูดออกไปเลยว่าแบบหนูจะเป็นผู้หญิงเนี่ยะตอนแรกคิดเลยอ่ะว่าแบบพูดเสร็จปุ๊บตาปิดเลยอ่ะกลัวโดนตีเนื้อออกว่าปรากฏว่าคือที่บ้านอึ้งไม่มีการตีไม่มีการอะไรเกิดขึ้นแล้วนะจำได้เลยว่าเช้าวันต่อมาแม่ไปซื้อชุดนอนลายเพราะว่าพับเกิลให้เพราะว่าตอนเด็กอ่ะบ้าเพราะว่าพับเกิลมากเราตอนอายุ7ขวบชั้นบวชสามเณรแต่จำชื่อไม่ได้แล้วนะว่าตอนบวชมีชื่อว่าอะไรเนี่ยจำได้ว่าแบบเป็นเนนัทประสบการณ์ตอนบวชเนี่ยคือนัทไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเว้ยแต่จำได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นผีในชีวิตนัทจำได้ว่าตอนนั้นเป็นตอนหัวค่ำแล้วนัทก็อยู่กับหลวงตาที่แบบเป็นพระพี่เลี้ยงพระดูแลเล่นอยู่หน้ากุฏิแล้วคือมันเป็นวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำแล้วนัทก็นั่งเล่นกับหลวงตาเด็กอะเนาะมันก็เล่นกับอากาศเล่นกับลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคิดเลยพี่เลนไม่รู้ถกสบงขึ้นแกแล้วฉันก็ก้มหัวมองดูใต้หว่างขานึกออกปะพอก้มลงไปอะเห็นเป็นหลวงตาที่เราไม่รู้จักอ่ะยืนอยู่ใต้หว่างขาเรานึกออกปะเป็นพระนะเราตกใจมากเราก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วหันหลังไปดูอีกทีนึงอ่ะคือไม่มีแล้วหลังจากนั้นนะก็ไม่กล้าก้มดูใต้หว่างขาตัวเองอีกเลยแต่ว่าก้มลอดใต้หว่างขาคนอื่นอยู่ได้หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตมัธยมซึ่งไปเรียนที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ผลิตกระเทยเยอะมากเอาจริงๆตอนแรกที่จะได้เข้าโรงเรียนไตรมิตรอะร้องไห้หนักมากเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่เถื่อนคือเป็นการรวมเด็กที่แบบคือผู้ชายก็เถื่อนอะกระเทยก็คือแบบน่ากลัวมากนึกออกปะแล้วพอเราเข้าไปครั้งแรกเราร้องไห้หนักมากเพราะว่าเราอยากเรียนโรงเรียนเอกชนแต่ด้วยความที่บ้านล่ะเราก็ไม่ได้มีตังค์เยอะก็เลยต้องแบบเรียนโรงเรียนวัดแถวบ้านวัดเกรด A B C D E อะ E ดอกคืออยู่ดีกับ E แล้วอะนึกออกปะเราก็กลัวแบบอุ้ยแล้วอยู่ไม่ได้แน่สังคมแบบเนี้ยอะปรากฏเข้าไปเป็นดาวไปคุมโรงเรียนนึกออกปะในฝ่ายกระเทยงงมากอย่างที่เล่าไปนะคะว่าบ้านนั้นก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากซึ่งรัฐบาลอ่ะเขาให้เรียนฟรีถึงแค่ม.3พอจะขึ้นม.4อ่ะคือต้องหาค่าเทอมเรียนเองแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องไปทำพาร์ทไทม์แล้วก็เลยไปเป็นเด็กเฝ้าร้านที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนเหตุการณ์เผาห้างฉันอยู่ด้วยนะตากำลังนั่งรถเมฟรีไปทำงานโอ้โหเจ้านายโทรมาบอกว่าน้องนันไม่ต้องมาแล้วนะคะห้างโดนเผางงมากนะก็เลยเริ่มเรียนรู้แบบการทำงานการหาเงินมาตั้งแต่เด็กนะคะและอีกหนึ่งครั้งที่เปลี่ยนชีวิตนั้นก็คือตอนเริ่มม.4เพราะว่าพี่หนิงนะคะก็มาเจอนะตอนที่นะช่วยแม่ขายข้าวแกงซึ่งแบบเขาก็มาบอกว่าเนี่ยจะพาเด็กคนนี้ไปประกวดอะไรเงี้ยตอนนั้นเรากลัวมากกลัวว่าแบบพี่หนิงนี่เขามาหลอกหรือเปล่าเนอะปะเพราะแบบเคยฉันเป็นเด็กล้างจานช่วยแม่หัวโปกไม่มีผมเนอะปะดั้งแบนไม่มีคางไม่มีหน้าผากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฉันจะไปเป็นนางงามเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นไปได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพี่หนิงก็มาขอแม่ถึง2ครั้งนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจแบบให้เราไปลองประกวดก็เลยไปเป็นนางงามเดินสายครั้งแรกนะฮะโอ้โหตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบ
เราสวยมากใส่ชุดไทยทาปากตีผมเป็นประสบการณ์ที่แบบเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะก็ใช้อาชีพนางงามในการแบบหาเงินมาแต่ครั้งแรกที่ประกวดได้อะนะเอาเงินให้แม่ทั้งหมดเลยนะคะแต่ยังไงนะเคยเล่าเรื่องการประกวดนะคะแบบละเอียดไปแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะก็ย้อนไปดูคลิปที่นะไปเที่ยวกันกับผู้ชาย20คนนะคะอ่ะหลังจากประกวดเดินสายมาพออายุ17ย่าง18ตอนนั้นจำได้เลยว่าม5กำลังจะขึ้นม6พี่หนิงคิดบ้าเลยไม่รู้บอกว่ามึงไปลงทิศฟ้าผมอะไม่มีหัวโปกหรือออกปะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือตลกมากก็ดูภาพตลกมากเหมือนแก้วหน้าม้าเหมือนม้าอมพรอีดอกเนาะปะแต่ก็ได้รางวัลขวัญใจช่างภาพมานะคะพอเปิดเทอมม .6 มานะคะเราก็เริ่มคิดถึงอนาคตแล้วทุกคนที่เจอเราก็ถามว่าเออแบบจะเข้ามหาลัยไหนจะเรียนอะไรยังไงอย่างตัวนั้นเองแบบนะเป็นคนที่รู้ตัวช้ามากเพราะว่าเรามัวแต่แบบไปบ้าผู้ชายช่วงม.ปลายคือมีผัวเยอะมากเนาะปะถ้าหาภาพได้อยากจะแปะขึ้นมาดูเหมือนกันแล้วก็แบบบ้าการประกวดนางงามต่างๆนั่นนู่นนี่นั้นมารู้ตัวว่านะอยากเรียนแฟชั่นอะตอนม .6 เทอม1จะจบแล้วกำลังจะเข้าเทอม2แล้วมันเป็นอะไรที่แทบจะไม่ทันแล้วเราก็เลยไปติวกับพี่เอ็มนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เอ็มด้วยที่แบบติว drawing ให้ซึ่งเราเป็นเด็กอะเนาะแล้วเราก็ไปนั่งวาด drawing ทุกวันทุกคืนคือแบบเลิกเรียน 3:30 นอะไปนั่งวาด drawing อะตั้งแต่ 4:00 นอะถึง 3:00 นทุกวันจนวันนึงพี่เอ็มก็บอกเฮ้ยวาด drawing สวยมากเลยอะจะไปเรียนจิตรกรรมใช่มั้ยเราก็บอกว่าไม่ได้เรียนจิตรกรรมหนูอยากเรียนแฟชั่นพี่เค้าก็แบบมึงจะเรียนแฟชั่นแล้วมึงจะมาวาด drawing ทำไมมึงต้องไปติวแฟชั่นตอนนั้นน่ะไม่รู้เลยว่าแบบอะไรคือติวแฟชั่นแล้วติวที่ไหนก็เลยแบบตามหาแล้วก็เจอพี่คนหนึ่งที่เป็นต้องบอกเป็นคนที่มีบุญคุณกับน้ามาชื่อพี่มิกกี้นะคะซึ่งเขาก็รับติวจำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะ3ชั่วโมง500บาทมันเป็นเงินที่แบบเยอะมากแล้วเราก็ไปคุยกับพี่มิกกี้ตรงๆว่าแบบหนูอยากเรียนแฟชั่นมากแต่แบบหนูไม่มีเงินหนูขอติดไว้ก่อนได้ไหมเนอะปะช่วงเวลานั้นน่ะนัดค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพราะว่านัดเลิกเรียนอ่ะนัดก็ต้องไปติวแฟชั่นวันเสาร์อาทิตย์นัดก็ต้องไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายค่าติวแฟชั่นเรานึกภาพนะว่าการเรียนแฟชั่นอ่ะมันต้องมีสีโคปิกอีสีโคปิกอ่ะแท่งละ180บาทมันมีแท่งเดียวมันก็วาดรูปไม่ได้นึกออกปะมันต้องมีอย่างน้อย12สี24สีอย่างเงี้ยพี่มิกกี้อ่ะเขาพูดกับนัดไว้เลยว่าแบบคนที่ติวแฟชั่นอ่ะติวมาตั้งแต่ม .4 แต่นัดอ่ะไปติวตอนม .6 เทอม1ซึ่งกำลังจะแบบสอบตรงแล้วอีก3เดือนนึกออกปะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าพี่สั่งการบ้านวาด10ชุดหนูต้องส่งให้พี่อ่ะ100ชุดเพราะว่าหนูต้องใช้เวลาที่โค้ดที่มันหายไปอ่ะมาแทนแต่แบบตอนนั้นก็ทำแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเออเวลาเราเริ่มต้นช้าเราก็ต้องยิ่งแบบคูณตัวเองเพื่อที่จะแบบไปให้ทันคนอื่นเขาอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็สอบตรงติดมสวนะคะก็ขอบคุณพี่มิกกี้มากมากขอบคุณมากมากแล้วก็ตอนนั้นชีวิตพลิกมากย้ายไปอยู่มสวองคลักษ์เนอะปะตอนนั้นตัดขาดจากทุกอย่างเพราะนะต้องไปอยู่หอแล้วคือเราเป็นเด็กแม่ไม่ให้ออกไปเที่ยวไหนอะเนอะปะแล้วตอนไปอยู่หอคือแบบเปิดโลกใหม่นัดมากการไปนอนที่อื่นครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยเนอะปะช่วงปีหนึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เหลวแหลกในชีวิตการเรียนมากจำได้ว่าตอนปีหนึ่งอะได้เกรดแบบตัวดีตัวอีอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่าพออยู่หอก็ติดแบบอยู่กับเพื่อนไปเรียนบ้างไม่ไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากจะฝากน้องๆว่าเออที่แบบเพิ่งจะเคยได้อยู่หออยู่กับเพื่อนก็แบบอย่าลืมทิ้งการเรียนเพราะมันสำคัญมากเพราะจริงๆนะควรจะได้เกียรตินิยมด้วยแต่เพราะเราเคยติดตัว E ตัว F อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่แบบเราจะได้พอตอนปี2ปี3ปี4นะมาตั้งใจเรียนทีหลังอะเกรดถึงก็จริงแต่มันเคยมีประวัติอะไรเงี้ยเขาก็ให้ไม่ได้กลับมาปี2นะก็ต้องมาเรียนที่กรุงเทพเหมือนเดิมเราก็เริ่มกลับมาทำงานพาร์ทไทม์ทำงานไปเรียนไปนะคะแล้วก็พอกลับมานะคะพี่หนิงก็ดึงไปประกวดอีก1ครั้งรอบนี้ก็ไปประกวด Miss Tiffany 2012ซึ่งเราได้รางวัลชุดนั้นเราก็แบบดีใจมากเราตอนนั้นคิดแบบมั่นมากว่าแบบกูสวยที่สุดในประเทศเราคิดว่าเราต้องได้มงแน่นอนอีดอกยังไงก็นอนมงนอนมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนรอบตอบคำถามอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเพราะอะไรนะยังจำได้นะคะในวันหนึ่งในความทรงจำยังคงชัดเจนวันที่คุณแม่ถามนัดว่านัดจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายของคุณแม่นัดบอกว่านัดขอเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ค่ะในวันนั้นคือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของนัดเพราะคุณแม่ได้ให้โอกาสให้อิสระในการเลือกการดำเนินชีวิตของนัดขอบคุณค่ะก็โดนล้อจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบสวยห้ามจับใหม่นะคะแล้วพอเราตกรอบอ่ะมันเป็นอะไรที่เราช็อกช็อกแบบนั้นรับตัวเองไม่ได้นะนั้นไม่กินข้าว3วันไม่คุยกับใครเลยกับแม่ก็ไม่คุยกับพี่หนิงก็ไม่คุยเราคิดว่าเราไม่ได้มองทิฟฟานี่ชีวิตแม่งดับแล้วตอนนั้นคิดหนักมากเลยนะว่าเดินออกไปคนต้องรอว่าตกรอบเดินออกไปคนต้องพูดว่าแบบทำไมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงอ่ะโลกมันก็หมุนต่อมันไม่ได้มีใครมานั่งสนใจว่าอินิสามึงตกรอบออกปะผ่านเหตุการณ์นั้นไปนั้นก็เลยคิดว่าเราต้องไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเราต้องอย่ามั่นว่าแบบคนเขาจะพูดถึงเราตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยมันไ
ไม่มีดังนั้นใครที่กำลังผิดหวังกับอะไรหรือเครียดกับอะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่าคนเขาจ้องนินทาเราตลอดเวลามันไม่มีใครนั่งสนใจเราขนาดนั้น2วันเขาก็ลืมละนึกออกปะเราก็เลยเริ่มที่จะหาเส้นทางใหม่ๆตอนนั้นก็ได้ลองไปเป็นพิธีกรนะคะในช่องรายการทีวีเคเบิลอ่านข่าวบันเทิงนะคะทำรายการกินทำรายการเที่ยวต่างๆก็เป็นการเก็บประสบการณ์ตอนอายุ21นะคะนั่นก็เลยคิดว่าประสบการณ์เราพร้อมแล้วเรามีการฝึกการพูดการวางตัวใหม่เนาะเราก็เลยลองกลับไปประกวดนางงามอีกครั้งนึงไม่เข็ดไปประกวด Miss Mimosa Queen Thailand 2013นะคะซึ่งเราก็ได้มงครับ Stay tuned to Patty Channel for all the Ladyboy news from the city แต่ก่อนที่นัทจะได้มง1อาทิตย์เนี่ยก็เป็นช่วงที่นัทไปเจอพี่20นะคะก็เป็นระยะเวลาที่แบบยาวนานมากนะ21ถึงปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นคนที่คบนานที่สุดในชีวิตละแต่ว่าจริงๆแบบคบๆเลิกๆคบๆเลิกๆนะคะแต่ก็รู้จักกันมานานอ่ะพักเรื่องผู้ชายไปก่อนแล้วเราก็กลับมาโฟกัสเรื่องการเรียนเพราะตอนนั้นเป็นช่วงปี3การเรียนแฟชั่นเป็นอะไรที่ใช้เงินแบบเยอะมากๆคือค่าเทอมไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าค่าตัดชุดค่าทำชุดอะแพงช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่น่าสับสนในชีวิตเพราะว่าถ้าเราเรียนอย่างเดียวเราตั้งใจเรียนเราก็ไม่มีเงินไปตัดชุดนะก็เลยต้องรับงานพิธีกรรับงานพาร์ทไทม์เนี่ยแยกแต่พอเราไปทำงานเราก็ไม่ได้มาเรียนตอนนั้นนั้นงงมากว่านัดจบได้ยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมออาจารย์ลวิเทพที่แบบเข้าใจนัดด้วยจำได้ว่าตอนนั้นนะคะนัดอะต้องเช็คชื่อตอน9โมงอะไรเงี้ยพอไปถึงเราก็แบบนัดชัยมาค่ะอะไรเงี้ยซึ่งพอเช็คชื่อเสร็จอะนัดต้องแอบออกนอกห้องเรียนอะเพื่อไปทำรายการไปอัดรายการไปทำงานพาร์ทไทม์อาจารย์เคยเรียกไปคุยว่าแบบตอนนั้นเขาเรียกเราว่าเลอรักเนาะเป็นชื่อสมัยประกวดตอนเก่าว่าเลอรักสรุปเธอจะเรียนไหมหรือว่าเธอจะไปทำงานไม่งั้นเธอก็ลาออกไปเลยคือตอนแรกอาจารย์เขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมเราไม่เข้าเรียนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอาจารย์ว่าแบบอาจารย์คือที่บ้านหนูไม่ได้มีเงินหนูต้องไปทำงานเพราะถ้าหนูไม่ทำงานหนูก็ไม่มีเงินไปตัดชุดมาส่งอาจารย์ซึ่งเขาก็เลยยืนยันว่าเธอจะไม่เข้าเรียนก็ได้นะแต่เธอต้องส่งงานให้ได้แล้วมันเป็นความยากที่เราไม่ได้เรียนอะเราแทบไม่รู้เรื่องเลยว่าอาจารย์สอนอะไรบ้างเรารู้แค่ว่าการบ้านมาเป็นโจทย์นี้แล้วเราก็ต้องเอาเวลาที่เหลือจากการทำงานตรงนั้นอะไปทำการบ้านไปส่งอาจารย์ซึ่งช่วงนั้นนั้นเหนื่อยนะเหนื่อยกับชีวิตมากเพราะทำงานก็หนักส่งการบ้านก็เยอะเคยคิดอยากเลิกเรียนด้วยนะเพราะรู้สึกว่าแบบอีดอกทำงานหาเงินได้แล้วอะก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไมเนาะปะแต่สุดท้ายก็กัดฟันแบบทำงานไปเรียนไปกัดฟันไปแบบทำงานไปเรียนไปอย่างเงี้ยจนแบบก็สำเร็จนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ส่งปี3เนี่ยมันจะเป็นแบบ baby thesis เนาะก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำ thesis ก็เป็นการทำเสื้อผ้าครั้งแรกในชีวิตนัดเลยเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากเพราะว่าเราไม่เคยตัดชุดมาก่อนอะนึกออกป่ะแล้วเวลาเราทำอย่างแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากซึ่งตอนนั้นก็โพสต์ลง Facebook เฮ้ยมีคนจะขอซื้อชุดที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็แบบขายได้จริงๆหรออะไรเงี้ยนั่นก็เลยเป็นการทำให้รู้ว่าเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งรายได้แล้วพูดจริงๆนะทุกวันนี้นัดมีรายได้หลายช่องทางมากงานพิธีกรการพรีเซนต์สินค้างานเดินแบบงานทำนั่นทำนี่หลายอาชีพมากแต่อาชีพที่นัดเวลานัดได้เงินแล้วนัดแบบภูมิใจอ่ะนัดคิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพจากการแบบขายเสื้อผ้าที่เราออกแบบเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าแบบแม่ค้าสวยอ่ะเนี่ยปะเขาซื้อเพราะว่าชุดมันสวยเขาซื้อเพราะว่าไอเดียความคิดของเรามันทำให้นัดรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่ามากกว่าแบบภายนอกของเราอะไรอันนี้คือสิ่งที่นัดคิดเนาะหลังจากเบบี้ทีซิสนะคะก็เป็นทีซิสซึ่งรอบนี้คือเรื่องใหญ่นัดต้องตัดชุดทั้งหมด10ชุดแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแบบเหนื่อยโคตรตอนนั้นคิดว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แบบช่วยกันผลักดันมาจนเสร็จเพราะว่าท้อถึงขั้นแบบกูจะไม่ทำส่งละไม่เอาจบละไม่เรียนละแต่สุดท้ายก็จบมาจนได้นะคะก็ภูมิใจมากหลังจากผ่านเรื่องการเรียนจบไปนะคะนัดก็มาโฟกัสการทำงานเต็มที่ตอนนั้นก็เปิดร้านฟาเทลินเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแหละนะคะก็ขายในออนไลน์โอ้โหพอเห็นภาพคอลเลคชันเก่าๆเราก็แบบคิดถึงเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มทำงานพิธีกรเต็มตัวตอนนั้นคือแบบโอ้โหเป็นตัวแม่ในวงการเคเบิลมากๆอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะดับตอนนั้นอยู่ๆก็เกิดช่องดำของทีวีเคเบิลนะคะแล้วก็แบบโดนบังคับให้แบบบีบให้ออกซึ่งเราโดนบังคับให้ออกขอจิบแป๊บนึงนะเครียดพอเดินออกจากพิธีกรอ่ะมันเป็นรายได้หลักมันเป็นอาชีพหลักของเราเลยอ่ะนึกออกปะซึ่งนัดคิดว่าแบบจบแล้วนัดก็ไม่รู้ว่านัดจะไปทำงานอะไรอะไรเงี้ยนัดก็เครียดจมอยู่กับตัวเองแต่เราก็คิดได้ว่าแบบทุกๆการจบอย่างนึงอ่ะมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้อีกอย่างนึงการทำงานก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าตอนนั้นนัดไม่โดนออกจากพิธีกรอ่ะนัดก็คงไม่ได้มาเริ่มเล่นโซเชียลแคมทำคลิปตลกๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้นัดมีฐานแฟนคลับบนโลกอินเทอร์เน็ตและกับการเล่นโซเชียลแคมเล่นอะไรต่างๆจนไปเตะตาพ่วงกับ MV นะคะก็ต้องขอบคุณพี่กู่มากๆนะคะที่แบบเลือกให้นัดไปเล่น MV เพลงกระเทยไม่เคยนอกใจฉันเป็นกระเทยรักใครไม่เคยนอกใจปลอมแค่เพียงกาย
แต่ว่าหัวใจข้างในไม่ปลอมก็เป็นการจุดพลุตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนั้นที่นัทไปถ่าย MV กระเทยไม่เคยนอกใจนะพูดจริงๆนะนัทไม่รู้เลยว่านัทจะแบบดังจากอันเนี้ยแล้วค่าตัวที่ได้วันนั้นนะ 5,000 บาทตั้งแต่ 6:00 น.วันนั้นนะถึง 6:00 น.อีก1วันนึกออกปะซึ่งเราแบบอีเดี๋ยว 5,000 บาทอ่ะแบบจะไม่ไปแล้วอ่ะแต่ก็ได้ข้อคิดว่าแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆนะถ้าวันนั้นไม่ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นใครชอบ MV นี้ก็พิมพ์มาหน่อยนะคะแล้วก็คือนัทเองค่ะถึงแม้ว่าหน้าตาจะแบบไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะชีวิตเหมือนจะดีแล้วนะ Facebook ปังมากแล้วงานรีวิวเข้ามาเยอะเยอะมากๆๆๆจำได้เลยว่าตอนนั้นอายุ25ไม่เคยเชื่อเรื่องเบญจเพสเป็นปีที่ทรหดมากเดี๋ยวรถเมชนรถอะยุบไปครึ่งคันนึกออกปะเราเคยมันหนักมากแต่ไม่จบแค่นั้นนะรู้ว่าเบญจเพสผ่านไปแล้วนะนางก็ทำงานหนักๆจนคอนแทคเลนส์กัดตาปรากฏว่าตาเกือบบอดสนิทเหตุการณ์นั้นเป็นอะไรที่หนักมากๆอะแล้วหลายๆคนนะคะที่เวลาคอมเมนต์ถามว่าพี่นาตาเป็นอะไรคะตาไม่เท่ากันนั่นนู่นนี่มันเกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วนึกภาพนะหมอกรีดชั้นตาตรงเนี้ยแล้วก็มีท่อแทงจากตรงเนี้ยเข้าไปถึงฐานนะเพื่อให้หนองอะไหลออกมาจากท่อตลอดเวลาแล้วนะเจาะท่ออยู่อย่างเงี้ย1เดือนตอนนั้นนะคิดแล้วว่าแบบไม่มีทางเหมือนเดิมคือหน้าเราไม่มีทางเหมือนเดิมนึกภาพเหมือนซอมบี้อะมีท่อจ่ออยู่อย่างเงี้ยแล้วตาก็มองไม่เห็นตลอดเวลา1เดือนนั้นน่ะคิดแบบอยากฆ่าตัวตายคือเราเป็นคนติดสวยเนาะป้าเราเป็นคนแบบประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาชีพที่เราทําอ่ะมันใช้ความสวยของเราอ่ะนึกภาพแล้วแบบถ้ากูตาบอดตาปิดไปข้างนึงทํางานไม่ได้ไม่มีคนจ้างแน่นอนแบบตายดีกว่าเนาะป้าตอนนั้นน่ะคิดเลยว่าแบบจะฆ่าตัวตายยังไงไม่ให้ที่บ้านเดือดร้อนอันนี้คิดจริงๆนะซึ่งเป็นความคิดที่โง่มากอ่ะได้ขนาดนั้นนะยอมรับนะว่าเราเป็นคนแบบติดรูปลักษณ์ภายนอกมากเนี่ยถ้าคิดว่าแขนขาดไปข้างนึงก็แบบจะใช้ชีวิตยังไงก็ยังนึกไม่ออกเนาะป้าผ่านเบญจเพสไปก็รอดนะคะขอบคุณคุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลรามานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาทำบุญน่ะน่าจะทำบุญกับโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตาช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าแรดมากคือแบบโอพี่20ด้วยแล้วก็มีคู่จิ้นด้วยถ้าใครจำได้ก็เป็นพี่อุ่นนะคะหลายคนเคยถามนัดเยอะมากว่าพี่อุ่นหายไปไหนนั่นนู่นก็ยังเป็นพี่ชายที่ดีต่อกันนะคะแต่พูดถึงมากไม่ได้เพราะว่าพี่20หึงมากนะคะโอ๊ยพอเรื่องผู้ชายนัดก็เริ่มมาทำการแต่งหน้าอย่างจริงจังนะคะจนมี FC ตั้งชื่อให้ว่าเป็นสบัดแป้งตอนอายุ25ไปปลายกำลังเข้า26เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มผันตัวเองแบบทำในการแต่งหน้าแต่ทุกวันนี้เราไม่อยากเรียกตัวว่าเป็นบล็อกเกอร์นะเพราะไม่ได้เป็นคนแบบพูดอธิบายวิธีการแต่งหน้าเก่งเราเป็นแค่คนที่แบบรักการแต่งหน้านะคะถ้าใครอยากเรียกนัดอะไรก็เรียกแล้วกันหลังจากมีรายการสบัดแปลงจริงจังนะคะก็ไปเจอกับวิบัติในชีวิตอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นราหูอมดีไหมกับแกงยี่หวีนะคะตอนอายุ26ก็ยังงงว่าคบกับพวกมันได้ยังไงเพราะว่าไลฟ์สไตล์นิสัยอะไรก็คือไม่น่าจะเหมาะกันเลยไม่ว่าจะเป็นมีตูนเอแคร์นะคะแต่ว่าก็ทำกันมาเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตที่ดีมากๆแล้วก็เปิดให้ตัวนัดเองอะรู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนแบบแอฟแบลเราต้องเรียบร้อยนะเราต้องแบบนั่นนู่นนี่แต่พอเราได้ทำฮิวิตจริงๆเราเลยรู้ว่าคนเรามันไม่จำเป็นต้องมีมิติเดียวอะเนี่ยนัดอยู่ในช่องนัดอะสวัสดีค่ะแต่พอเป็นนัดที่ไปอยู่ฮิวิอะมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมของตัวเราก็ดีใจที่ได้เจอพวกมันไม่พูดเยอะละกันพออายุ27นะคะนัดก็มาทำรายการสบัดแป้งเมคโอเวอร์นะคะก็อย่างเช่นเคยใครแต่นะพูดจริงๆนะขอพูดตัวอีกรอบนึงเลยว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ออกเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราทำรายการเพื่อเรตติ้งดังนั้นเรื่องราวของคนที่มาออกเนี่ยมันก็จะต้องแบบน่าสนใจนิดนึงบางทีเวลาหนูพิมพ์เข้ามาอย่าบอกแค่ว่าแบบพี่นัทหนูออกรายการสบัดแป้งหนูอาจจะต้องพิมพ์อย่างเช่นพี่นัทหนูเป็นเด็กขายลอตเตอรี่อยู่นะคะแต่แบบหนูอยากไปเป็นดาราค่ะอะไรอีกช่วยพิมพ์เรื่องราวให้ละเอียดนิดนึงนะทีมงานจะได้เลือกหนูมาออกรายการนะคะแล้วก็มาถึงปัจจุบันตอนนี้อายุ28แล้ว28นี่ถือว่าแก่ยังคุณผู้ชมคิดว่าแก่ยังไหนลองเมานิดนึงตัวนั้นรู้สึกว่านะแก่มากนึกออกปะแต่ก็แบบค่อนข้างภูมิใจเพราะตอนนี้เข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายนะคะจากที่เมื่อก่อนบ้านนะลำบากมากไม่มีเงินเลยคือกู้หนี้ยืมสินเยอะมากเราไม่ใช่กู้ธรรมดานะกู้นอกระบบปัจจุบันนั้นก็ปลดหนี้ที่บ้านได้แล้วนะคะแล้วก็จำนองบ้านคืนกลับมาซื้อบ้านใหม่มีรถให้คุณพ่อคุณแม่สบายละจากชีวิตนะล่ะติดลบมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาคือแบบอีดอกเลือกเป็นกระเทยก็ติดลบแล้วนึกออกปะแต่ช่วงนี้น่าจะบอกเลยนะว่าการประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เพศจริงๆอยู่ที่ว่าเราอะกล้าทำอะไรเป็นยังไงนะคะจริงๆนะไม่รู้ว่านะล่ะเป็นตัวอย่างในการแบบหาเงินได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนก็จะโอ๊ยอยากเก่งแบบพี่นัทอยากหาเงินแบบพี่นัทนั่นนู่นหลายครั้งนัทป่วยจากการทำงานหนักเนื้อออกปะภาพที่ทุกคนเห็นอะคือเหมือนว่าอุ๊ยเราปลดหนี้ที่บ้านได้ซื้อบ้านซื้อรถได้นั่นนู่นนี่แต่เบื้องหลังเวลานัทป่วยอะนัทเป็นคนที่ไม่ค่อยอัพลง Facebook หรือเวลานัททำงานเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆหนักมากๆเวลาร้องไห้กับตัวเองว่าทำไมต้องบ้างานขนาดนี้ทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้นัทไม่ค่อยได้โพสก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าแบบนัทเป็นไอดอลในการหาเงินได้หรือเปล่านัทไม่รู้นัทรู้สึกว่านัทต้องทำงานให้มันเต็มที่ทุกงานคือกระจกที่สะท้อนตัวเราตัวเองอะไม่ได้ทำงานแค่แบบเพื่อได้เงินนะเวลานัททำงานทีนัทต้องคิดแล้วว่าคนดูสนุกไหมลูกค้าได้ขายของหรือเปล่านึกออกปะมันต้องไปด้วยกันอะเงินเราก็ต้องได้นึกออกปะเรตติ้งเราก็ต้องมีกว่าจะเป็นคลิปนึงอะมันผ่านกระบวนการอะไรเยอะมากก็อยากจะ
ะบอกในมุมลูกค้านะคะว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็บอกในมุมคนดูว่าช่วยกดไลค์นิดนึงนะคะและในการฉลองเจ็ดแสนซับนี้นะคะนอกจากพาไปรู้จักกับนิสสันวันนี้มากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตรูปโปรไฟล์นั้นไปเอ่ยนัดถ่ายรูปโปรไฟล์นี้เสร็จนัดก็เก็ตภาพตัวเองนะคะเป็นภาพประกอบที่นัดวาดเองจากภาพวาดในวันนั้นนะคะคนเรียกร้องเยอะมากว่าพี่นัดเอามันมาทำอะไรสักอย่างนึงวันนี้สำเร็จแล้วนะคะตะที่อยู่ตรงนี้นั่นเองหรือว่านี่นี่ให้ดูตาราและสำหรับใครที่อยากได้นะคะมีเพียงแค่50ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งนะจะจำหน่ายตัวละ990บาทเงินทั้งหมดแบบไม่หักต้นทุนนะคะเราจะนำไปบริจาคซึ่งในใจทุกคนนะคะเสนอเข้ามาได้ว่าอยากจะให้ไปบริจาคที่ไหนส่วนใครที่อยากสั่งซื้อสั่งซื้อที่ไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะใครที่ดูแล้วก็จะรู้จักนำมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนที่บอกอยากให้มีมีตติ้งนะคะรับรองว่าถ้าเมื่อไหร่ถึง1ล้านซับสไครต์นะคะเราจะได้เจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณเขาช่องด้วยนะคะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนัทนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะนัทก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมใครอยากได้เสื้อนะคะสั่งซื้อที่ไลน์นี้เขาช่องหอมมาก 5 Q&A จากทางบ้านนะคะนัทอยากย้อนไปแก้ไขอะไรในอดีตบ้างคะจริงๆอยากแก้ไขหลายอย่างมากๆไม่ได้เป็นคนโลกสวยขนาดจะตอบว่าแบบไม่แก้ไขอะไรเพราะเป็นตัวเองถ้าเกิดย้อนไปได้อย่างนึงอะจะไม่แกล้งเพื่อนจนแบบเพื่อนลาออกจากโรงเรียนซึ่งเป็นตาบาปในชีวิตมากนัทบูลลี่เพื่อนหนักมากเมื่อก่อนนัทนิสัยไม่ดีเลยเนอะปะเดี๋ยวไว้จะทำคลิปเกี่ยวกับการบูลลี่เพื่อนจนเพื่อนลาออกนะคะจริงๆนะไม่ใช่คนที่เป็นนางเอกขนาดนั้นนะถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนมันเป็นเรื่องจริงก่อนเฮ้ยกูเขียนคิวไม่เท่ากันจริงๆนึกออกปะคลิปนี้ตามันไม่เท่ากันจริงๆเราก็ต้องแบบยอมรับหรือว่าปรับปรุงอะไรเงี้ยแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนมันแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่แบบผีหมานึกออกปะนางก็จะจัดการในการแบบแชร์คอมเมนต์นั้นมาแล้วก็ไปล่าให้คนอื่นมาช่วยด่ามันสะใจดีนางเคยท้อกับชีวิตตัวเองบ้างไหมจริงๆนะท้อหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบทำไมเราต้องเกิดมาจนทำไมเราต้องเกิดมาเป็นกระเทยคือเราหาคำตอบไม่ได้ว่าแบบเราเกิดมาจนทำไมเราก็เลยคิดแค่ว่าแบบทำไงเราถึงจะรวยขึ้นนึกออกปะแล้วพอเวลามีคนมาล้อแบบเราเป็นกระเทยเราผิดเพศนั่นนู่นเมื่อก่อนเราเครียดมากสุดท้ายเราเลยคิดว่าจริงๆเป็นกระเทยมันก็สนุกนะจนตอนนี้คิดว่าชาติหน้ามีจริงอ่ะอยากเกิดเป็นกระเทยมันลดจริงๆนั้นมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเอาอย่างนึงที่แบบถ้าเวลามีคนมาด่าแล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่ะให้ปรับปรุงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะก็ช่างมันแค่นี้ชีวิตจะมีความสุขมากคือนัทเป็นคนทำงานหนักมากบางทีนั้นนอนน้อยมากๆหรือแบบเครียดกับการทำงานก็จะคิดแค่ว่าขอนอนอ่ะนอนปุ๊บพรุ่งนี้ตื่นเช้าทุกอย่างก็จบแล้วเช้าๆนะขอแค่อย่างเดียวขอแบบกาแฟร้อนๆสักแก้วก็ลุยต่อได้ละค่ะดูออกว่าข้อนี้ขาย